ชิญชวนนะครับให้พี่น้องเผื่อ MCC มหาสารคามนะครับได้มาสัมผัสนะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับเดินทางมาถึงสันกำแพงนะครับรวมถึงแม่อ่อนครับแยกเส้นทางระหว่างที่จะไปอุทยานแจซอนนะครับเดี๋ยวจะพาไปสัมผัสกับบรรยากาศนะครับว่าเส้นทางจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแจซอนแล้วนะครับจากแม่ออนมา20กว่ากิโลนะครับประมาณ 27-28 กิโลนะครับใช้เวลาประมาณ8ชั่วโมงเศษๆนะครับเกือบ9ชั่วโมงรู้สึกว่าเส้นทางจะหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับอยากให้เพื่อนๆเสือภูเขาทุกคนนะครับมาลองสัมผัสเส้นทางนี้ดูนะครับจากแม่ออนถึงแจซอนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อขึ้นข้างบนนะครับอีกประมาณเกือบ20กิโลนะครับเดี๋ยวไปติดตามดูเส้นทางกันครับเส้นทางเมื่อกี้ออกจากน้ำตกมาเป็นยังไงบ้างครับโอ้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับความสูงน่าจะอยู่ระดับที่4ถึง5นะครับความชันนี่ไม่มีทั้งเหินไม่ทั้งกระดกทั้งเหินทั้งกระดกเลยเหรอพี่โอ้ข้างหน้ายังอีกยาวไกลนะครับครับผมสู้ๆครับสู้ๆครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดเออคนถ่ายเป็นนักบันเส้นทางโค้งนี้สุดๆครับขึ้นยาวๆจิกๆชันๆโอ้ยสุดยอดมากครับเยี่ยมโอ้เนินนี้ชันมากๆเลยนะยาวชันยาวๆมากเลยอ่ะโอ้ยสุดยอดมากขึ้นกันได้เร็วมากเลยนึกว่าต้องใช้เวลานาน
โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดครับยอดยอดหรอกยอดพี่ยอดมากพี่พี่วันนี้ผมโกรธยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้เราเดินทางมาได้สักพักหนึ่งนะครับอยู่ระหว่างทางของน้ำตกแม่กำปองกับแจซอนนะครับความสูงแล้วก็ความชันตอนนี้ถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับคงจะทะลุถึงระดับ 6-7 เลยทีเดียวนะครับชรามากมากมายมากมายเหนื่อยเหนื่อยกันพอสมควรนะครับแต่ใจยังสู้อยู่นะครับหลังจากเดินมา50เมตรนะครับเราก็ถึงกิวฟินจุดชมวิวณดอยล้านเดี๋ยวเราจะมา